สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับผมอาร์ตอัครวัฒน์เอี่ยมสมอ่างครับริชาราวิชาทางสมุทรค่ะพวกเราสองคนในรายการไทยธานีรายการที่เราจะนำเรื่องราวเด็ดๆทั่วฟ้าเมืองไทยมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เจอกันวันเสาร์บ่าย2โมงตรงทางช่อง M-Cord Family Digital TV หมายเลข14และแน่นอนครับวันนี้เราจะเสนอเรื่องราวที่เป็นกระแสรุนแรงมากๆในสังคมสาธารณะเราครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับร่างทรงนั่นเองครับโอ้โหคุณฟังแล้วเปิดมาแบบนี้ดิฉันสนใจมากเลย เรื่องของดิฉันก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะในช่วงกินดีอยู่ดีจะพาคุณผู้ชมและอาร์ตไปอิ่มอร่อยแบบอุ่นท้องเลยนะกับข้าวต้มย่านเอกมัยค่ะอิ่มอร่อยเรียบร้อยครับก็พาทุกท่านครับมาชมไทยโชว์ครับในช่วงของการร่ายรำศิลปะสวยๆครับโอ้โหฟังขนาดนี้อยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดๆเพื่อความมีอรรถรสนะคะงั้นไปติดตามตัวอย่างของรายการเราวันนี้เลยค่ะมีอยู่ในเมืองไทยมานานแล้วนะครับแล้วก็ร่างทรงมีมาก่อนศาสนาใดๆร่างทรงเป็นความเชื่อกึ่งศาสนากึ่งไสยศาสตร์นี่เลยเห็นเขาบอกว่าข้าวต้มแห้งที่นี่เด็ดมากก๋วยเตี๋ยวแห้งที่เขาเสิร์ฟมามันเหมือนจะรับรู้ถึงรสชาติของความแห้งอ่ะมันรสของเส้นของทุกอย่างของเครื่องได้แบบดีกว่าชิ้นนึงก็เผาประมาณ5นาทียังคงความดั้งเดิมของไว้เพราะนี่มันคือเสน่ห์ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิตอลเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีแต่หลายๆคนก็บอกว่าไม่สามารถช่วยเยียวยาจิตใจในเรื่องของความไม่รู้อนาคตหรือความหวาดกลัวบางอย่างจนหลายคนถึงขั้นต้องไปพึ่งการส่งเจ้าเข้าผีค่ะครับผมและมีประเด็นมากมายครับในสังคมที่รุนแรงที่สุดน่าจะเป็นในสังคมโซเชียลมีเดียครับแล้ววันนี้ฮะเราได้รับเกียรติครับจากท่านผู้เชี่ยวชาญครับอาจารย์ที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็จะมาแชร์ข้อมูลดีๆกับเราในรายการไทยธานีครับขอต้อนรับท่านดร.สินชัยเฉาเจริญรัตน์ครับท่านนักวิชาการด้านศาสนวิทยาและปรัชญาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์กำลังเป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่องร่างทรงมีเยอะเหลือเกินมีหลากหลายรูปแบบบางทีถึงขั้นมีนางในวรรณคดีนะคะอาจารย์สรุปอาจารย์มองว่ามีจริงไหมคะลองบอกว่าเรื่องนี้มีอยู่ในเมืองไทยมานานแล้วนะครับแล้วก็ร่างทรงมีมาก่อนศาสนาใดๆในประเทศไทยนี้เลยย้อนนับประวัติศาสตร์ได้ไหมคะว่าเจอครั้งแรกเมื่อไหร่อะไรยังไงคะกล้าพูดได้ว่าก่อนสุโขทัยก่อนฟูนันอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าเรื่องของร่างทรงเนี่ยเป็นหนึ่งในความเชื่อและศาสนาที่เรียกว่าศาสนาแบบบรรพบุรุษหรือว่าศาสนาแบบโบราณโบราณศาสนาพื้นบ้านแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยนะครับมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของทั้งโลกครับทั้งโลกก็มีแบบทั้งโลกมีอย่างนี้และมีอยู่อย่างยาวนานร่างทรงเป็นความเชื่อกึ่งศาสนากึ่งไสยศาสตร์เหมือนที่แต่ก่อนเขาบอกว่าไหว้เทวดาไหว้ผีสางนางไม้ใช่เรื่องของขอฝนอะไรนี่แหละครับเรื่องขอฝนเรื่องของไหว้ผีแถนหรือแม้แต่การไหว้ครูที่สังคมไทยมีไหว้ครูจริงๆไทยเป็นประเทศเดียวที่มีพิธีไหว้ครูนะครับและเอามาจากการไหว้ครูเทพไหว้ครูบรรพบุรุษที่ไหนที่มีการเชื่อเรื่องผีเข้าวิญญาณเข้าสิงนะถ้าเชื่อเรื่องผีเข้าแปลว่าก็จะมีการเชื่อเรื่องเข้าทรงตามมาทีนี้ถ้าถามว่ามีจริงไหมผมก็ขอพูดไปเลยก็พูดในเรื่องอย่างนี้อยู่มากครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเสแสร้งส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะครับแต่อันนี้ต้องให้ความยุติธรรมคือเสแสร้งในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเสแสร้งเพื่อจะหลอกลวงเอาเงินหรือว่าอะไรอย่างนั้นไปละพูดอย่างนั้นก็อาจจะเกินไปแต่บางทีเสแสร้งก็เพื่อว่าต้องการการยอมรับหรือว่ามันมาพัวพันกันที่สองครับคือมีอุปทานคืออุปทานในที่นี้คือความเชื่อเชื่อมากเสียจนกระทั่งความรู้สึกกับกริยาพฤติกรรมเนี่ยสอดคล้องไปตามความเชื่อต้องยอมรับว่าในทางจิตเวชเนี่ยคนไทยมีอาการของโรคจิตประสาทเนี่ยเยอะมากแล้วจำนวนเยอะมากเนี่ยแต่เข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยน้อยมากคำถามว่า
จะเรียกว่า 90% ของคนที่ไม่เข้าโรงพยาบาลไม่ไปตรวจเช็คอะไรเหล่านี้เนี่ยแล้วไปไหนก็เข้าสู่ในแวดวงของศาสนาและไสยศาสตร์ที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศนี่แหละครับแล้วยิ่งถ้าหากว่ามีความเชื่ออยู่ด้วยมีอุปทานเข้ามาด้วยไอ้อันที่สองคืออุปทานกับอาการจิตประสาทผสมกันจะเป็นเลยไปกันใหญ่แล้วคนบุคคลเหล่านี้จะได้รับการยอมรับนับถือได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะอะไรคะแสดงออกเต็มที่และขณะเดียวกันเขาไม่ได้โกหกนะครับเขาไม่ได้เสแสร้งเขาไม่ได้หลอกลวงเขาเป็นจิตเภทจริงๆหรือว่าเป็นจิตอาการทางจิตเป็นอาการทางจิตขณะเดียวกันเกิดจากความที่เชื่อคืออุปทานบวกจิตเภทมันเลยผสมกันทำให้คนเหล่านี้เป็นเรียกว่าแสดงออกโดยบริสุทธิ์ใจมันก็มีบางอันที่เรียกว่าน่าสนใจอย่าบอกว่าไม่จริงเลยอย่าบอกว่าเชื่อเลยนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจที่ต้องศึกษาต่อพิสูจน์ต่อเห็นบอกว่าอาร์ตก็เคยเจอกรณีน่าสนใจใช่เพื่อนของผมครับอาจารย์ปรึกษาเลยครับอยู่ด้วยกันมาสนิทกันมากนะฮะเขาไม่มีอาการใดๆเลยครับนี่เนี่ยไม่มีอาการจิตเภทมาก่อนไม่มีอาการใดๆอยู่ดีๆก็แล้วก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนไม่มีเลยเรียนหนังสือสูงเรียนหนังสือสูงด้วยครับเนี่ยบุคลิกดีมาจากครอบครัวที่ดีถูกต้องฮะหลังจากนั้นเหมือนเขารู้สึกว่าร่างกายตัวเองมีควบคุมตัวเองไม่ได้ปรึกษาพระบอกว่าเขามีขันมีขันต้องรับขันต้องรับขันหลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าบวชดีกว่าทำให้เขาจิตสงบมากขึ้นโดยตัดสินใจบวชมานานมากเลยหลายปีแล้วยังไม่สึกเลยยังไม่สึกหลายพรรษาแล้วฮะนี่เป็นหนึ่งในกรณีในหลายกรณีที่ผมตามศึกษาครับผมที่อาจารย์บอกว่าน่าสนใจใช่สังคมไทยกับร่างทรงเนี่ยมันเชื่อมต่อยังไงกันคะจนถึงขั้นทุกวันนี้ 4.0 แล้วเทคโนโลยีล้ำหน้าล้ำสมัยแต่คนก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องร่างทรงผมคิดว่าคุณริชาร์ดตั้งประเด็นได้ดีมากว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นที่เรียกว่าเกิดมากในสังคมไทยอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าจริงๆพุทธของไทยเป็นพุทธแบบไทยๆหรือจะเรียกว่าศาสนาไทยประเพณีในประเทศไทยต่างๆเนี่ยมันเอื้อให้เชื่อเรื่องนี้ง่ายๆเลยไหว้ครูไหว้ครูนาฏศิลป์ใช่ไหมครับไหว้ครูนาฏศิลป์เนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านยอมรับเท่านั้นนะครับแต่มันตั้งแต่พื้นบ้านที่สุดยันราชสำนักครับเพราะนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าคนชั้นบนของสังคมยังแสดงการให้เกียรตินับถือยอมรับสิ่งเหล่านี้มหาวิทยาลัยนะครับแล้วถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงด้วยมาเป็นที่ยอมรับแล้วเวลาที่มีการไหว้ครูก็มีปรากฏการณ์ทำนองนี้ครับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมของจริงครับเมื่อยอมรับอย่างนี้อย่าแปลกใจว่ารูปแบบที่ใกล้เคียงกันก็จะยอมรับตามคนก็จะยอมรับตามด้วยสิ่งต่างๆเนี่ยรอบประเทศไทยตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงคนชั้นบนสุดยอมรับเรื่องนี้จึงอย่าแปลกใจว่าทำไมเรื่องของร่างทรงจึงเป็นที่ยอมรับอย่างเงียบๆเพราะว่าแทรกซึมไปตั้งแต่รากของความเป็นไทยใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับทุกวันต้องจับโทรศัพท์มือถืออันนี้มาโชว์ตลอดเวลาถือว่ามีข่าวไลฟ์ใช่ไหมมีการไลฟ์สดแบบนี้ฮะอาจารย์มันถือว่าไลฟ์ร่างทรงไลฟ์สด 4.0 อย่างเงี้ยฮะหรือว่าแบบที่เขามาพูดกันว่าแบบมีสันหรือทำหน้าแปลกๆอะไรเงี้ยคุณอากุลิชาในพูดถูกประเด็นคือจริงๆเรื่องพวกนี้ในอดีตมันไม่ดังอย่างนี้หรอกครับเพราะว่ามันก็เงียบๆเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่โดยปกติเจ้าตัวทั้งหลายเนี่ยเป็นวัฒนธรรมและเป็นศาสนาความเชื่อที่ซุกซ่อนอยู่ในซอกหลืบของสังคมเขาไม่ปรากฏตัวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยแต่เพราะด้วยโลกโซเชียลเนี่ยทำให้ไอ้เรื่องที่เขาไม่ปรากฏตัวเขาทำในหมู่ของเขาเนี่ยก็ถูกดูดออกมาแล้วก็มาแพร่หลายในวงกว้างมาแพร่หลายมาแชร์ที่จริงบางทีตัวเขาก็นึกไม่ถึงนะครับหลายคนตอนนี้ร่างทรงส่วนใหญ่กลัวแล้วครับเพราะว่านึกไม่ถึงว่ามันย้อนกลับไปกระทบในแวดวงของเขาขนาดนี้อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าบางคนเนี่ยบางสายซึ่งเขาก็ไม่ชอบกันนะครับในบรรดาร่างทรงเราบางคนก็ทำการตลาดเชิงพาณิชย์หน่อยอาจจะเรียกอย่างนั้นคือทำแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาในเชิงศาสนวิทยานะครับพูดว่าเริ่มมีอะไรเริ่มมีร่างทรงชื่อแปลกๆแล้วเป็นชื่อที่มันทันสมัย คนก็เลยรู้สึกชอบว่างั้นเถอะคือผมติดตามเรื่องพวกนี้เยอะนะครับแล้วเราบอกว่าฟังมาเยอะฟังจากบรรดาร่างทรงด้วยกันเองนี่แหละถามคนที่สุดเนี่ยถามร่างทรงด้วยกันนี่แหละว่า
จะรู้ได้ไงว่าอันไหนจริงร่างทรงเองหลายคนก็จะบอกมาว่าอย่างนี้ถือว่าจริงถ้าไม่ใช่อย่างนี้เลยถือว่าบอมเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรอาจารย์ครับคนไม่เชื่อในมองเป็นหลอกลวงแต่ถ้าคนเชื่อกลับมองว่านี่เป็นสิ่งที่ศรัทธาผมคิดว่าคุณทัศน์ตั้งประเด็นดีผมขอตามต่อประเด็นของคุณอาร์ตนะครับผมอยากจะตอบเรื่องนี้มากที่บอกว่าเรื่องร่างทรงเป็นเรื่องหลอกลวงผมคิดว่าอาจจะพูดได้เหมือนกันว่าเรื่องคนหลอกลวงมันก็อาจจะมีแต่มันก็มีไอ้เรื่องหลอกลวงวงการไหนก็มีได้ทั้งนั้นศาสนาขอโทษนะศาสนาที่คนไทยนับถือมากๆก็หลอกลวงเยอะแยะไปมันก็ต้องให้ความยุติธรรมบางอย่างมันเกิดจากเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆและมันเป็นการเชื่อและโดยบริสุทธิ์ใจพูดได้ว่าถ้าเขาหลอกใช่แต่เขาหลอกตัวเองก่อนพอหลอกตัวเองจนสนิทใจแล้วนะการหลอกตัวเองนั้นนะมันไปส่งผลทางอ้อมไปหลอกคนอื่นต่อครับหลอกแบบแรกกับแบบที่สองไม่เหมือนกันหลอกอันแรกคือคนแรกนั้นเป็นผู้ที่ตั้งใจไปหลอกคนอื่นและให้คนอื่นเป็นเหยื่อแต่หลอกแบบที่สองในเชิงซึ่งเป็นเรื่องในเชิงศาสนาและในเชิงความเชื่อส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับคือทั้งคู่ตกเป็นเหยื่อด้วยกันแม้กระทั่งตัวเองใช่คือตัวเองตกเป็นเหยื่อของความเชื่อของตัวเองนั้นก่อนแล้วตรงนั้นอ่ะโดยไม่ได้เจตนามันเลยไปส่งผลให้หลอกคนอื่นให้เป็นเหยื่อตกดามไปด้วยอาจารย์มองว่าแบบนี้ถือว่าเป็นปัญหาสังคมไหมคะเป็นปัญหาสังคมได้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าเราก็คงต้องตระหนักต้องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับต้องทำทุกอย่างให้สมดุลพอดีคือด้านหนึ่งเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของความเชื่อทางศาสนาซึ่งทุกคนต้องมีสิทธิสองมันต้องเสมอภาคคือถ้าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงต้องจัดการไอ้เรื่องคล้ายๆกันแหละอย่างอื่นด้วยถ้าจัดการความเชื่องมงายอันนี้จัดการไม่ให้มีก็ต้องถามว่าแล้วความเชื่องมงายแบบอื่นล่ะสังคมต้องทำใจว่ามันจะมีปรากฏการณ์ทางความเชื่อและศาสนาและวิธีแสดงออกเนี่ยหลายรูปแบบสังคมคงต้องยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนั้นนะเพียงแต่ว่ารัฐหรือว่าผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยต้องไม่ไปคล้อยตามไม่ไปเอาอันใดอันหนึ่งมารับรองนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ตามเหตุตามผลเนี่ยทำไปสังคมก็เดินตามนี้ไอ้ส่วนที่ว่าใครจะเชื่อยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจหรืออย่างมากคือก็รับฟังไว้แต่ต้องยอมแล้วว่าถ้าเกิดว่าสื่อช่วยหรือสังคมไปช่วยโหมไปโฟกัสมากมันก็จะกลายเป็นอะไรเป็นกระแสขึ้นมานะครับโอเคเอาละครับเราจะเชื่อหรือศรัทธาแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลใช่ความถูกต้องเราจะไม่งมงายเด็ดขาดครับครับอย่างมงายเด็ดขาดนะฮะวันนี้โอ้โหได้ความรู้ได้แนวคิดจากท่านอาจารย์เยอะมากครับขอบพระคุณมากๆนะฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับท่านดร.สินชัยเฉาเจริญรัตน์นักวิชาการด้านศาสนวิทยาและปรัชญาครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณอาจารย์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะจากเรื่องร่างทรงเดี๋ยวริชานะคะจะไปเล่นไปทรงที่ร้านอาหารไหนครับไม่ค่ะเห็นว่าใส่แบบผ้านี้มาไงดิฉันก็แบบว่าอยากจะมีท่ามีทางนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาอาจารย์นะคะแล้วก็พาอาร์นะคะไปชิมอาหารอร่อยๆในย่านเอกมัยค่ะว้าวนี่ใส่ชุดไทยไปเลยนะไปเลยไปเลยค่ะเห็นเขาบอกว่าข้าวต้มแห้งที่นี่เด็ดมากเกี่ยวกุ้งจริงต้มแห้งหมูในนะคะหมูในก็คือรูค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงกินดีอยู่ดีในช่วงนี้อย่างที่สัญญาเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเราจะพาคุณผู้ชมกับอาร์ตนะคะไปทานข้าวต้มอร่อยอร่อยแถวย่านเอกมัยค่ะรอคอยแล้วอารมณ์ตอนนี้นะถ้าผมได้ข้าวต้มร้อนๆสดน้ำไม่ชื่นใจที่สำคัญข้าวต้มกินแล้วมันไม่อ้วนมันดีจริงเลยเดี๋ยวใจเย็นก่อนที่บอกจะสดน้ำมันร้อนอ่ะอันนี้ข้าวต้มแห้งโอ้คุณก็ตลกใหญ่แล้วข้าวต้มแห้งข้าวต้มจะแห้งเนี่ยข้าวต้มใส่น้ำต้มเดือดๆมันก็ต้องมีน้ำสดน้ำอย่างนี้อันนี้ข้าวต้มแห้งโอ้ยถ้ากินข้าวต้มแห้งคุณไปกินข้าวสารไม่ดีกว่าเหรอคุณจะบ้าเหรอคุณหลอกลวงอะไรผมเนี่ยไม่ได้หลอกลวงอยากเข้าใจใช่ไหมอยากเห็นหน้าเห็นตาคุณผู้ชมไปกับริชาเลยในช่วงกินดีอยู่ดีค่ะตามที่สัญญากันไว้ค่ะคุณผู้ชมกินดีอยู่ดีวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่ร้านโอชามนี่เลยเห็นเขาบอกว่าข้าวต้มแห้งที่นี่เด็ดมากแต่ที่เด็ดกว่านั้นเราไม่เคยได้ยินคำว่าข้าวต้มแห้งค่ะและร้านนี้อยู่ย่านเอกมัยนะคะเดี๋ยวตามริชาไปเลยว่าข้าวต้มแห้งจะอร่อยขนาดไหนค่ะ
ตามมาค่ะชานะเจ้าของร้านเอาไว้แล้วมานี่เลยสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะคะคือนัดคุณปุ่นเจ้าของร้านเอาไว้อ่ะค่ะเดี๋ยวเรียกให้นะคะปุ่นเองค่ะปุ่นเองเจ้าของร้านเหรอคะใช่ค่ะมารับลูกค้าเองเลยเหรอคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหรับลูกค้าอยู่ทุกคนไหมคะเนี่ยก็พยายามรับทุกคนถ้าเกิดแบบบางทีก็ไปช่วยข้างในบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะพยายามยืนตรงนี้โอ้โหน่ารักมากเจ้าของร้านมารับเองเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่าค่ะค่ะมาจ้าและตอนนี้เมนูละลานตาไปหมดเลยแต่ก่อนที่ลิชาจะชิมขอถามก่อนเลยทำไมต้องเป็นข้าวต้มแห้งคะปกติข้าวต้มมันต้องมีน้ำทำไมน้ำมันแห้งหายไปนี่ค่ะน้ำมันมาอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วอ๋อเราจับแยกกันใช่เราแยกขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าได้ลองกินพวกแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งที่เขาเสิร์ฟมามันเหมือนจะรับรู้ถึงรสชาติของความแห้งอ่ะเหมือนรสของเส้นของทุกอย่างของเครื่องได้แบบดีกว่าเราก็เห็นพอเราไปกินก๋วยเตี๋ยวแห้งรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นมันน่าจะมาทำกับข้าวต้มแห้งได้ก็เลยแบบมาทำเป็นแบบแห้งซึ่งพอมันเป็นแบบแห้งเนี่ยมันก็จะได้ความเข้มข้นของมันเลยแล้วก็กินแยกพร้อมซุปเคยทำธุรกิจมาก่อนไหมไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเริ่มจากอะไรเล็กๆมาก่อนนั่นก็คือน้ำข้าวโพดยูนิคอร์นอันนี้นี่เองอันนี้คือโปรดักต์ของเราเองใช่ค่ะเป็นโปรดักต์ของคุณเองเลยก็คือทำเองออกแบบโลโก้เองทุกอย่างแบบทำเองหมดเลยเห็นบอกว่าคือที่เราทำเองเพราะว่าแต่ก่อนเราชอบน้ำข้าวโพดมากชอบกินมากขายเพื่อนก่อนนี่แหละค่ะขายเพื่อนเป็นรายได้เสริมใช่ไหมรายได้เสริมตอนนั้นทำงานประจำอยู่ใช่ค่ะแต่วันนึงอยากมีธุรกิจส่วนตัวเริ่มจากของที่เราชอบใช่จากนั้นวันนึงบอกว่านี่คือรถมือคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะข้าวต้มแห้งถูกต้องค่ะอ๋ออยากทำร้านอาหารอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนแบบว่าคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้จบด้านเฉพาะทางมาใช่ไหมคะจบไหนคะจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ธรรมศาสตร์มาค่ะจบสังคมสงเคราะห์เพราะฉะนั้นร้านนี้เราเปิดเพื่อการกุศลไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะ คำว่าโอชามเนี่ยมันมาจากคำว่าถ้วยโถโอชามซึ่งก็คือภาชนะที่ใส่อาหารซึ่งเป็นภาชนะที่ญี่ปุ่นกินข้าวมาตั้งแต่เด็กก็เลยมาตั้งชื่อโอชามแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยชามในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่ามีเสน่ห์เป็นความหมายค่อนข้างดีแล้วคำว่าโออะคะโอก็แบบOh good เลยว้าวตอนนี้กลิ่นข้าวจมูกมันนานแล้วให้คุณปุ่นแนะนำแต่ละเมนูเริ่มจากตรงหน้าลิชาเนี่ยค่ะอันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นเมนูข้าวแห้งหมูในข้าวต้มแห้งหมูในค่ะนะคะหมูในก็คือดูค่ะคุณผู้ชมมีเครื่องในเต็มๆมีตับกับกระเพาะของหมูนะคะชิมแล้วนะคะชิมเลยค่ะก่อนทานนะคะก่อนทานแนะนำนะคะให้อุ่นได้ค่ะคลุกก่อนค่ะเพราะว่าในข้าวของเราเนี่ยจะมีซอสอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่แบบมันความแตกต่างของเราจากหลายๆเจ้าด้วยนะคะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านแล้วในข้าวเนี่ยก็จะมีหมู4ชนิดหมูสไลด์หมูบะช่อบะช่อคือหมูสับนะคะแล้วก็บะเต็งบะเต็งคืออะไรคะเป็นหมู3ชั้นไปผัดกับเผ็ดหอมแล้วก็ไปตุ๋นซีอิ๊วอีกทีนึงคล้ายๆหมูหวานมั้ยคะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้รสชาติจะไม่ใช่หวานนะคะจะเป็นออกเค็มๆนิดนึงโอเคเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยหมูเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีเครื่องในด้วยหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบออริจินอลแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แบบความเผ็ดร้อนให้ใส่นี่เลยค่ะน้ำจิ้มแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยชอบทานเค็มแนะนำไม่ใส่เต้าเจี้ยวลงไปเลยกระเพาะนี่ต้องทานเลยนะคะคือหลายคนคือจุดนี้คนเขาจะไม่ทานเครื่องในกันแล้วแบบคนไม่ทานเครื่องในอีกหนึ่งคนนุ่มไม่เหนียวเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันว่าปุ่นพูดจริงหรือเปล่าเพราะเราจะไม่เชื่อถ้าเราไม่ได้ชิมแน่ลองค่ะนุ่มไม่มีกลิ่นคาวจริงใช่แล้วขอบอกเลยว่ายิ่งจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติกลมกล่อมละมุน3รสอร่อยมากปลาเก๋าลวกจิ้มอันนี้ปลาเก๋าลวกจิ้มใช่ก็เป็นเหมือนปลาที่เอาไว้ทำเมนูข้าวต้มใช่ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะจิ้มเป็นเต้าเจี้ยวหรือว่าซีฟู้ดจริงๆถ้าจิ้มเต้าเจี้ยวนิดนึงก็จะดีด้วยอ๋อโอเคค่ะมันจะเข้ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะเข้ากันได้ค่ะนี่รู้สึกฉลาดตั้งแต่แรกเลยค่ะคุณผู้ชมสด
ช่ค่ะปลาเราจะไม่ใช้ปลาฟรีสก็คือปลาสดเป็นปอเปียไส้เผือกค่ะเป็นเผือกไปผัดกับเห็ดหอมทำไมถึงเลือกเป็นเผือกคะเพราะว่าเผือกเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนชอบทานคนส่วนใหญ่ชอบทานด้วยแล้วมันมาทำกับปอเปียเนี่ยมันอร่อยมากรสชาติถึงมากเลยค่ะคุณผู้ชมเผือกเต็มมากแป้งบางมากกรอบด้วยเกี๊ยวกุ้งจริงๆชื่อเกี๊ยวกุ้งจริงๆถ้าไม่มีคำว่าจริงๆไม่ใช่เกี๊ยวกุ้งร้านโอชามนะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าเราทำมาจากกุ้งล้วนไม่มีการผสมแป้งหรือแบบหมูอะไรไม่มีเลยนะนี่คือเกี๊ยวจะกรอบคือลูกค้าจะชอบทานเกี๊ยวมากของที่ร้านเต้าหู้ฟรายค่ะเต้าหู้ฟรายเพราะว่าลักษณะมันเป็นทรงแบบคล้ายเฟรนฟรายแต่ใหญ่ขึ้นมาอีกเหมือนกับเฟรนฟรายสี่อันมารวมกันใช่ค่ะนะคะคุณพ่อแนะนำซิกเนเจอร์นี้อร่อยไหมนุ่มข้างในเหมือนแบบละลายได้ในปากเลยเนื้อเหมือนเจลลี่เลยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบแนวเจลลี่แบบนั้นยังเป็นของที่กึ่งคาวและกลิ่นก็หอมเหมือนกึ่งของหวานเราใช้เต้าหู้ดีอย่างดีเลยนะคะที่เป็นแบบคนจีนทำเลยเป็นแบบจีนแต้จิ๋วเลยนะทีนี้เรามาถึงนี่เลยน้ำอันนี้ไม่ใช่น้ำธรรมดานะค่ะน้ำอะไรคะน้ำวุ้นใบเตยค่ะวุ้นใบเตยทานแล้วหอมชื่นใจชื่นใจอย่าบอกว่าฝีมือคุณแม่อีกใช่ฝีมือคุณแม่ทุกอย่างเลยค่ะมันจะมีเนื้อวุ้นด้วยคือทานแล้วเหมือนแบบเคี้ยวไว้ในตัวอันนี้มันแบบคือน้ำใบเตยมันเป็นอะไรที่ทานแล้วมันสดชื่นก็เลยแบบมาทานคู่กับข้าวต้มแห้งนี่มันจะดีมากลูกค้าชอบทานด้วยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าถ้าเกิดก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีขนมถ้วยร้านโอชามก็จะมีข้าวต้มมัดกับขนมเทียนค่ะ มันยิ่งทำให้รู้สึกอยากมาที่ร้านนี้ทีนี้สำหรับใครก็ตามที่ติดตามรายการของเราอยู่รายการไทยทานีในช่วงกินดีอยู่ดีค่ะคุณปุ่นคะบอกคุณผู้ชมหน่อยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงร้านอยู่ตรงไหนเดินทางมายากไหมร้านเราอยู่ที่เอกมัย15นะคะติดกับธนาคารไทยพาณิชย์เลยนะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มรับออเดอร์3ทุ่มครึ่งนะคะถ้าเกิดใครจะมาเลทกว่านั้นโทรมานิดนึงเรารอได้นะคะเน่เป็นคนน่ารักมาก เดินทางมาที่ร้านก็ได้นะคะมารับประทานแบบริชาหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้โซเชียลได้ไหมสั่งได้ทางไหนบ้างคะก็จะมี LINE MAN นะคะก็คือเสิร์ชเข้าไปที่ร้านโอชามข้าวต้มแห้งเอกมัยได้เลยเป็นภาษาไทยก็จะขึ้นแล้วก็จะมีเมนูทุกอย่างเหมือนหน้าร้านเลยกดสั่งทีเดียวชีวิตสบายค่ะ LINE MAN ไปส่งดีงามมากๆเลยสุดท้ายฝากคุณผู้ชมหน่อยทำไมเราต้องมารับประทานข้าวต้มแห้งที่ร้านนี้ด้วยรสชาติของเรานะคะก็คือมันมีความเป็นเอกลักษณ์ในข้าวต้มแห้งทานเราไม่ฝืดคอแล้วก็อย่างเนี่ยทางร้านเนี่ยใช้วัตถุดิบดีแล้วก็ใส่ใจในการทำทุกจานเลยนะคะแล้วก็จะให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามานะคะพยายามจะบริการให้ทั่วถึงนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันก็จะมีพวกของทานเล่นต่างๆที่มันแบบมาทานคู่กับข้าวต้มแห้งแล้วก็อร่อยด้วย และอยู่ในใจกลางเมืองที่เดี๋ยวนี้อาจจะหาทานข้าวต้มยากนิดนึงข้าวแห้งก็อาจจะหาทานยากหน่อยในแถวย่านเอกมัยนะคะถ้าเกิดได้มีโอกาสมาลองก็แวะมาได้เลยนี่แล้วนี่ขอบคุณคุณปุ่นด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่คุณปุ่นบอกค่ะคุณผู้ชมร้านนี้อยู่ใจกลางเมืองและมั่นใจว่าถ้าคุณมาทานจะอยู่ในใจคุณค่ะเพราะว่าร้านนี้เราเห็นเลยนะคะว่าด้วยความอบอุ่นของครอบครัวค่ะคุณพ่อเป็นฝ่ายสนับสนุนคุณแม่เป็นฝ่ายทำอาหารคุณลูกเป็นฝ่ายที่คอยบริการลูกค้าทุกคนนะคะเชื่อว่าคุณต้องถูกใจค่ะวันนี้รับรองเลยว่าอาร์ตเห็นวันนี้ต้องอิจฉาริชาแน่นอนอันนี้เดี๋ยวจะกินต่อนะคะคงไม่มีทางได้แบ่งอาร์ตเพราะว่าทีมงานรออยู่เพียบเลยล่ะค่ะอาร์ตทานก่อนนะคะตอนนี้ช่วงนี้กลับไปที่ห้องส่งเลยค่ะมาค่ะทุกคนมาทานกันค่ะร้านเราเหมือนตัดเองนะคะตัดด้วยมือฉันอยากจะทำรูปทรงอะไรเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งก็เผาประมาณ5นาทีเลยเผาชิ้นหนึ่งเผา5นาทีหรือว่างานเขียนมันมีเสน่ห์มากกว่าลับเข้ามาสู่ช่วงภูมิใจไทยธรรมครับไปครับไปกันเลยฮะทำไมรีบนะขนาดนั้นไปเลยเหรอโอ้ยรออะไรล่ะโอ้ยชีวิตผมของฝากเป็นสิ่งที่สำคัญไปเลยครับช่วงภูมิใจไทยธรรมครับจากน้องเบียร์ค่ะสวัสดีค่ะ
ไทยทำวันนี้ค่ะเบียร์พาคุณผู้ชมมาอยู่ย่านนางเลิ้งค่ะพามาร้านที่เก่าแก่มากๆนางเลิ้งอาร์ตร้านทำล็อกเก็ตหินเจ้าแรกของไทยค่ะไปกันเลยและตอนนี้นะคะเบียร์ก็อยู่กับทายาทรุ่นที่4ของนางเลิ้งอาร์ตคุณบิวสวัสดีค่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนางเลิ้งอาร์ตจะมีทายาทแบบว่าหน้าตาเก๋ๆแบบเป็นรุ่นใหม่เป็นสาวสวยมากเลยนะต้องบอกว่านางเลิ้งอาร์ตค่ะอยู่คู่กับเมืองไทยอยู่คู่กับย่านนางเลิ้งเนี้ยกี่ปีแล้วนะน่าจะร้อยกว่าปีแล้วค่ะร้อยกว่าปีที่สำคัญเป็นร้านที่ทำล็อกเก็ตหินเจ้าแรกล็อกเก็ตหินใช่ไหมคือทำมาจากหินไม่ได้ทำมาจากหินค่ะแต่คนไทยเรียกติดปากว่าล็อกเก็ตหินเฉยๆจริงๆวัสดุที่ใช้คือทำมาจากอะไรคะมันเป็นเซรามิกค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่ในมือของเบียร์เนี่ยก็จะมีทั้งเป็นอันนี้จะเป็นสีอันนี้ก็จะเป็นสีเปียแล้วก็ที่เห็นอยู่ที่วางโชว์ตรงนี้คือมีทั้งที่เป็นเหมือนเป็นทรงวงรีมีทั้งที่เป็นแบบรูปหัวใจเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยก็มีค่ะเพราะว่าทางร้านเราเหมือนตัดเองนะคะตัดด้วยมือฉะนั้นอยากจะทำรูปทรงอะไรเนี่ยอันนี้ก็สามารถสั่งได้เลยค่ะคือนอกจากจะเป็นล็อกเก็ตหินเจ้าแรกแล้วอ่ะก็คืองานที่ทำจนถึงทุกวันนี้ร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือเป็นงานที่ทำมือค่ะนี่แหละค่ะเอกลักษณ์ของนางเลิ้งอาร์ตก็คือล็อกเก็ตหินทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดทำด้วยมือตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายถ้าพูดถึงล็อกเก็ตหินเนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าล่ะก็ยุคนั้นเรียกว่าเป็นแฟชั่นกันเลยทีเดียวค่ะเพราะสมัยก่อนการจะเก็บรูปคนรักหรือคนสำคัญเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะถ่ายแล้วก็เซฟลงมือถือได้ง่ายๆแบบสมัยนี้ซะเมื่อไหร่กว่าจะได้แต่ละรูปเขาจึงต้องหาที่เก็บแล้วก็ติดตัวไว้เป็นอย่างดีล็อกเก็ตหินจึงเป็นหนึ่งตัวเลือกยอดนิยมในยุคนั้นค่ะล็อกเก็ตหินเริ่มเข้ามาเป็นที่นิยมของคนไทยในสมัยรัชกาลที่5เพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ความเจริญและก็อิทธิพลจากชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทในไทยมากพอสมควรและนางเลิ้งอาร์ตก็เกิดขึ้นในยุคนั้นโดยคุณทวดหมอยหยุ่นแซ่งเหนียวหรืออาร์ตศิลปะวานิชเป็นชาวจีนที่ได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเดิมทีคุณทวดอาร์ตเปิดร้านนางเลิ้งอาร์ตเป็นร้านถ่ายรูปค่ะแต่พอมีแฟชั่นของล็อกเก็ตหินแพร่เข้ามาเนี่ยคุณทวดอาร์ตจึงศึกษาวิธีการทำล็อกเก็ตหินจนสำเร็จและนางเลิ้งอาร์ตก็กลายเป็นร้านล็อกเก็ตหินเจ้าแรกของไทยค่ะนี่คุณพ่อสวัสดีค่ะอันนี้กระบวนการไหนคะเนี่ยอ๋อทำพื้นล็อกเก็ตนะครับพื้นล็อกเก็ตมันเป็นตัวที่เป็นสีขาวที่คุณจะเห็นในตู้จะเป็นตัวที่ยังไม่ได้ลงรูปนะค่ะสีขาวล้วนนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการทำนะแผ่นทองเหลืองแผ่นทองเหลืองตัดตามรูปทรงต่างๆตามรูปทรงที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาเคลือบเหรอคะกระบวนการเคลือบเราก็เรียกว่าอะไรนะเคลือบเรียกว่าเคลือบเคลือบเซรามิกใช่หรออ๋อซึ่งพอมาลงมาทาเนี่ยคือต้องเอามาเผาอย่างนี้เพื่อที่จะได้ออกมาใช่เพราะมันจะได้ละลายนานไหมคะเผาแบบนี้แป๊บหนึ่งเฮ้ยหนูชอบเพิ่งรู้ว่ามันมีอย่างนี้จริงๆก็ทำทีละชิ้นค่ะตกชิ้นหนึ่งก็เผาประมาณ5นาทีอะไรอย่างเผาชิ้นหนึ่งเผา5นาทีค่ะถ้าเนี่ยในการทำล็อกเก็ตชิ้นงานหนึ่งใช้เวลาในการทำเท่าไหร่อะคะเดือนกว่าเนาะได้ยินไม่ผิดหรอกค่ะคุณผู้ชมกว่าจะได้ล็อกเก็ตหินแต่ละชิ้นใช้เวลาเดือนกว่าเพราะทุกขั้นตอนมีรายละเอียดมากๆอย่างแผ่นทองเหลืองเนี่ยหลังจากตัดเป็นรูปร่างที่ต้องการก็นำมาขัดให้สะอาดเงาวัดซะก่อนแล้วค่อยมาเผาเคลือบเซรามิกแต่กว่าจะได้เซรามิกผงแบบนี้ก็มาจากก้อนเซรามิกที่เขาบดด้วยมืออีกทีค่ะนี่ก็เป็นตู้โชว์ที่นอกจากจะโชว์ล็อกเก็ตให้เห็นแล้วเนี่ยคือโชว์ถึงเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์และกระบวนการทำใช่ไหมคะค่ะอย่างที่ในนี้ที่เราเห็นในครกอันนี้เป็นครกหินค่ะตัวนี้เป็นครกหินจะเอาไว้สำหรับบดพวกกระจกแล้วก็บดตัวเซรามิกที่เอามาใช้ทำพื้นนะคะพอดีตอนมันมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนแล้วนี่ก็จะเห็นเป็นพวกคู่กันกับสีค่ะพอดีสีเนี่ยมันจะอยู่ตามมันอยู่แบบในขวดอะค่ะเป็นสีแร่ธรรมชาติเป็นผงเป็นผงค่ะแล้วเราก็มาบดกับน้ำมันค่ะค่ะบดบนไอหินอ่อนเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบเป็นน้ำซึ่งในบรรดากระบวนการทำล็อกเก็ตขั้นตอนการลงสีเป็นขั้นตอนที่ละเอียดที่สุดแล้วก็ใช้เวลามากสุดเลยค่ะถ้าเรามองรูปที่อยู่บนล็อกเก็ตหินแบบผ่านๆก็จะคล้ายว่าเป็นงานปรินท์หรืองานสกรีนแต่ถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วนี่คืองานเพ้นท์ด้วยมือค่ะแถมต้องเพ้นท์ถึง3รอบกว่าจะได้สีแล้วก็รูปที่เสมือนจริงแบบนี้ต้องฝีมือขนาดไหนกันถึงทำได้ขนาดนี้แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นก้อนๆในกระปุกก้อนในกระปุกเหล็กนั่นเป็นกระจกค่ะ
กระจกเป็นก้อนกระจกก่อนที่ยังไม่ได้บดแล้วก็มาบดด้วยโคลกก็เอาก้อนกระจกนั้นมาบดอีกทีนึงอีกค่ะแล้วก็เอามาเผาเคลือบด้านบนสุดอะค่ะล็อกเก็ตหินที่นางเลิงอาร์ตทำไมถึงยังคงเป็นงานที่ทำมือเป็นงานแบบหัตถกรรมอยู่จนทุกวันนี้ค่ะสาเหตุที่คงวิธีการแบบดั้งเดิมเอาไว้นะคะเรารู้สึกว่ามันมีความแบบเรียกว่าไงดีมันมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของนางเลิงอาร์ตคือนางเลิงอาร์ตเนี่ยคิดค้นเป็นที่แรกค่ะแล้วสมัยก่อนอะงานล็อกเก็ตอะมันเทคนิคมันเยอะมันมาจากยุโรปซึ่งเราเนี่ยเอามาปรับปรุงพัฒนาจนแบบมันเป็นสไตล์ของร้านเราแล้วเราก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดเรานำเข้าเทคโนโลยีต่างๆที่คนอื่นเขาก็ผลิตได้เหมือนกันเข้ามาแล้วแบบว่ามันอาจจะทำให้เราสะดวกสบายขึ้นทำได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันเสียเอกลักษณ์ตรงนี้ไปมันก็ไม่มีจุดแตกต่างอะไรจากคนอื่นเลยแล้วก็เสน่ห์ของชิ้นงานมันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นใช่เพราะเรารู้สึกว่างานเขียนมันมีเสน่ห์มากกว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เราน่าจะมองอะไรได้ทันยุคนะเราก็คิดว่าร้านเนี้ยมันสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกแต่เรายังคงความดั้งเดิมของไว้เพราะนี่มันคือเสน่ห์แต่ในเรื่องของการใช้สื่อต่างๆอาจจะต้องถูกพัฒนาออกไปอย่างนี้บอกว่าคนรักนางเลิงอาร์ตเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ตรงนี้เราต้องรักษาไว้ถึงแม้ว่าความนิยมของล็อกเก็ตหินจะลดน้อยลงกว่าสมัยก่อนไปมากแต่ก็ใช่ว่าจะถูกลืมหายไปนะคะคนที่ยังชอบความคลาสสิกความสวยงามของงานทำมือซึ่งเป็นเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์ของนางเลิงก็ยังคงมีอยู่และนี่ก็คือนางเลิงอาร์ตความภาคภูมิใจที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีในช่วงภูมิใจไทยทำวันนี้ค่ะบอกเบียร์เลยนะทำไมเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายเป็นลิงเป็นช้างอะไรก็ได้อะไรเป็นเศษขยะอะไรก็ได้มาฝากพี่ก็เอาเวลาเขาบอกว่าจะฝากอะไรเนี่ยต้องมีฝากเงินไปด้วยคุณของฝากเนี่ยต้องฝากซื้อสำคัญก็ตรงเงินนี่แหละที่พี่ไม่มี พี่อยากได้ของฝากทีหลังก็ไปกับเบียร์ค่ะแล้วก็ไปซื้อเองเลยโอเคไหมไม่ได้ใช่ไหมทำใจเถอะอาร์ตนะอย่างอื่นดีกว่ามีช่วงหน้าคุณผู้ชมช่วงหน้ารับรองว่าอาร์ตจะได้เห็นแบบใกล้ๆจับสะแน่นอนดีไหมโอ้ยดีขึ้นเยอะโอ้เดี๋ยวผมมีรำสวยๆใช่ไหมมีรำสวยๆในช่วงไทยโชว์ห้ามพลาดในช่วงหน้ากับรายการไทยธานีค่ะครับใช่เมื่อสักครู่เห็นเหมือนมีการจักสานกันอยู่เริ่มตั้งแต่เป็นแบบปลูกหม่อนเลี้ยงไหมThank you.
ำมวยโชว์แล้วนะฮะอยากสิคะคุณต้อนรับอ่อนช้อยต้อนรับน้องๆครับในช่วงไทยโชว์กับรายการไทยธานีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญด้านหน้าหน่อยค่ะตรงนี้เลยแนะนำตัวกันหน่อยมาจากไหนอะไรยังไงกันบ้างคะชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อณัติกาวยชยีนะคะชื่อเล่นชื่อณัฐค่ะน้องณัฐครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาววรินทิพย์ธนากิจสุภโชคชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะน้องน้ำค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัชนาพรจันจันเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อแพรค่ะครับแพรนี่ตอนแรกเนี่ยนึกว่าน้องแพรเนี่ยจะแบบว่าแทนพี่ด้วยอุปกรณ์การแต่งตัวหรือเปล่าไม่นะคะสวยงามมากจริงสวยมากครับถามน้องๆก่อนว่าชุดการแสดงเมื่อสักครู่ชื่อชุดว่าอย่างไรครับค่ะชื่อแพรวากาลสินค่ะแพรวากาลสินมันคืออะไรอ่ะแพรวาชื่อคนเหรออยู่กาลสินน้องชื่อแพรแล้วชอบรำอ๋อน้องแพรไม่ใช่ค่ะเป็นชื่อการแสดงค่ะชื่อแพรวากาลสินค่ะทำไมต้องกาลสินคะค่ะเป็นการรำค่ะซึ่งเป็นความงดงามเรื่องของผ้าไหมแพรวาค่ะแล้วก็ท่ารำเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนการทอผ้าไหมค่ะโอ้ใช่เมื่อสักครู่เห็นเหมือนมีการจักสานกันอยู่เริ่มตั้งแต่เป็นแบบปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วเรียงเป็นเส้นมาเป็นทอผ้าเหรอขนาดนั้นไหมนี่ฉันจินตนาการตามขนาดนั้นเลยไหมคะไม่ขนาดนั้นนะคะเป็นคล้ายๆท่าของการทอผ้าผ้าไหมฮะสวยงามมากๆเลยใช่ทีนี้แต่ละคนมารวมตัวกันยังไงเห็นบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มาจากที่เดียวกันยังเรียนกันอยู่ไหมคะยังเรียนกันอยู่ค่ะยังเรียนอยู่อ่ะน้องน้ำกับน้องนัดล่ะคะยังอ่ะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างไหนเล่าอ่ะเริ่มจากน้องนัดก่อนเลยก็หนูอยู่มัธยมศึกษาปีที่6นะคะม .6 เองที่ไหนคะเรียนที่ไหนคะลูกที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมค่ะม .6 ใช่ไหมฮะอืมเมื่อกี้ดูเหมือนจบป.โทแล้วนะครับผมใจเย็นๆค่ะล้อเล่นล้อเล่นแกล้งน้องเขาอ่ะน้องน้ำค่ะเรียนอยู่มหาลัยรังสิตค่ะมรังสิตค่ะปีไหนแล้วคะปี4แล้วจะจบแล้วสิใช่ค่ะเออทำไมหน้าดูเด็กกว่าเพื่อนเลยรอรับปริญญาแล้วค่ะต้องรอรับปริญญาแล้วค่ะสบายแล้วน้องแพรน้องแพรค่ะเรียนอยู่ราชมงคลธัญบุรีค่ะราชมงคลธัญปีไหนคะกำลังจะขึ้นปี2ค่ะปี2หนูเรียนกันนี่เกี่ยวกับการแสดงการรำนาฏศิลป์ทั้งหมดเลยไหมฮะไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ได้เรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์เลยเหรอค่ะแล้วทำไมถึงมารวมตัวแล้วก็มาชอบเกี่ยวกับนาฏศิลป์การแสดงศิลปะคือแบบงามนี้ได้อะค่ะคือเราอยู่บ้านละแวกเดียวกันนะคะบ้านอยู่ใกล้กันใช่ค่ะแล้วก็อยากอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยค่ะครับก็เลยมาเรียนรำแล้วยังไงอะไปเจอกันได้ไงมองตาปุ๊บน่าจะรำกับเราได้ชูมือเข้าไปเรียนเลยใช่ไหมนะเธอฉันตกใจถ้าฉันเป็นน้องฉันไม่กล้าตอบแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนเป็นที่เรียนรำอะค่ะจะมีครูสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเรียนด้วยกันก็ไปเจอกันก็ได้รู้จักกันเจอที่สถาบันใช่ไหมฮะชอบเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันเลยไปเรียนโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเห็นบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยการสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทยของเด็กๆสมัยนี้สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงคะเล่าให้พี่ฟังก็จะมีคนมาจ้างอะค่ะให้ไปรำแก้บนไปรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องน้ำล่ะใกล้เรียนจบแล้วแบบนี้เห็นจะบอกอยู่ปี4ด้วยอนาคตเรามองตัวเองว่ายังไงกับเรื่องทั้งการทำงานแล้วก็เรื่องของการสืบสานความเป็นไทยแบบนี้จะยังทำต่อไปไหมก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนก็อันนี้ก็จะเป็นแบบงานอดิเรกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนงานหลักก็กำลังแพลนอยู่ค่ะนี่กำลังแพลนมันได้ศิลปะพวกนี้เราหากินเป็นจ็อบของเราได้นอกจากเงินคิดว่ามันได้อะไรครับนอกจากเงินก็จะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เพื่อนได้หลายๆอย่างให้กับชีวิตเราอะค่ะใช่ไหมคะถามนัดบ้างดีไหมเพราะว่าเด็กสุดม .6 เท่านั้นเองกระทบเรื่องการเรียนไหมคะไม่เลยค่ะเราแบ่งเวลายังไงก็ถ้าวันที่เราไปเรียนก็จะไม่ได้รับงานครับรับไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าทำผมใช้เวลา7ชั่วโมงครับน้องกว่าจะตีกระบังขึ้นไปนะถ้าเป็นรำแบบกลางคืนอะไรอย่างนี้หนูก็ไปได้แล้วหนูจะตื่นไปเรียนทันเหรอถามถึงน้องๆอีกหนึ่งคำถามมีโชว์ไปแสดงเยอะไหมโชว์ประทับใจเลยมีเยอะไหมก็มีบ้างโชว์ไหนประทับใจที่สุดฮะก็คือมันก็โอเคภูมิใจกับทุกงานนะคะที่ได้ทำทุกงานที่ได้ทำคืองานที่ดีที่สุดสำหรับเราใช่โอ้โหตอบสวยมากสำหรับท่านผู้ชมหรือหลายๆท่านที่ติดตามอยู่นะฮะอยากจะเห็นช่องทางการติดตามพวกเราการแสดงของพวกเราหรือสถาบันของน้องๆหรือการแสดงต่างๆที่พวกเราได้โชว์เก่าๆที่เคยโชว์ไปแล้วมีคลิปหรืออยากจะติดต่อไปโชว์ที่งานติดต่ออย่างไรติดต่อได้ทางเพจ Facebook ครูเอ๋อะค่ะครูเอ๋ใช่ค่ะพิมพ์ไปว่าครูเอ๋
นางรำครูเอ๋นางรำครูเอ๋ตกใจบอกครูเอ๋ครับเป็นหมอดูหมอดูเจอเยอะแยะมากมายเออพิมพ์ไปว่านางรำครูเอ๋ก็จะขึ้นอันแรกเลยค่ะต้องพิมพ์นางรำด้วยนะฮะนางรำครูเอ๋เข้าไปเจอพวกเราแน่นอนใช่ค่ะสามารถติดต่อไปดูรายละเอียดไปชมกันได้ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายมีอะไรอยากฝากเพื่อนๆหรือว่าแฟนรายการที่ติดตามรายการไทยทานีอยู่ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นเหมือนพวกน้องๆบ้างอยากจะมีกิจกรรมเป็นงานอดิเรกแบบนี้สร้างรายได้แบบนี้บ้างแนะนำเพื่อนๆหน่อยค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถฝึกทาง YouTube ก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไหนนะคะมีงานอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถให้ไปรำได้แน่อย่าลืมติดตามน้องๆก็ได้นะครับและไปติดตามกันครับเพจนางรำครูเอ๋ครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนน้องน้ำน้องนัดน้องแพรครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้เราลาไปด้วยโชว์สวยๆของน้องอีกครั้งนึงนะคะแล้วติดตามรายการของเราด้วยนะคะไทยธานีทางช่อง Mcord Family หมายเลข 14ทุกวันเสาร์บ่าย 2:00 น.แบบนี้รวมถึงชมย้อนหลังกันได้ผ่านทาง Facebook ไทยธานีด้วยนะคะคลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โรยดูเพื่อลดน้ำซุปแล้วมันล่องงอกเลยไงมันเหมือนถั่วงอกไหมคล้ายๆเหมือนมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระถ้าเราจะสั่งข้อแสงได้ไม่ใช่เรียกร้องเรียกเดียวก็มาร้องเรียกไหนจำได้ไงงามชดโชยร้อง